ค่ะส่วนในกรุงเทพเนี่ยต้องตามกันต่อนะคะย้อนไปในคลัสเตอร์ที่เป็นต้นตอของโควิด-19คลัสเตอร์หนึ่งก็คือสถานบันเทิงที่ทองหล่อเนี่ยนะคะเรื่องของคดีเนี่ยตำรวจยังตามต่อค่ะขณะเดียวกันก็มีกรณีของคุณสแตมอภิวัตรด้วยนะคะที่ตอนนี้บอกว่าตำรวจเตรียมเรียกสแตมและผู้เกี่ยวข้องอีก3คนมาให้ปากคำหลังจากระบุว่าติดเชื้อโควิดที่โรงแรมค่ะโดยพลตำรวจโทภคพงษ์พงษ์เพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้พูดถึงความคืบหน้าเรื่องนี้ก่อนนะคะการดำเนินคดีกับคริสตัลคลับและเอเมอรัลด์ย่านทองหล่อว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาใครค่ะก็อยู่ระหว่างการไปรวบรวมหลักฐานอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าถ้าไปดูเซิร์ฟเวอร์จากกล้องวงจรปิดที่เอามาตรวจสอบเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างการกู้ภาพวันเกิดเหตุส่วนปากคำของพยานเนี่ยทำไปแล้วบางส่วนนะคะแต่ว่าตำรวจยังไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้เพราะว่าต้องรอผลพิจารณาคดีทางอาญาแล้วก็ต้องรอเอกสารหลักฐานที่คณะกรรมการส่งหนังสือไปถึงกระทรวงพาณิชย์กับกทม.ด้วยดังนั้นเนี่ยยังไม่สามารถตรวจสอบผู้ที่กระทำความผิดได้ว่าใครเป็นผู้ครอบครองและมีผู้ถือหุ้นอีกกี่คนค่ะตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ส่วนกรณีของโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ทองหล่อซึ่งทางคุณอภิวัตรเอื้อถาวรสุขหรือว่าคุณสแตมได้ระบุไทม์ไลน์ว่าติดเชื้อหลังจากรับการร้องเพลงในงานเลี้ยงวันเกิดจากที่นี่ก็มีการสั่งการให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำวันที่26เมษายนนี้ค่ะสแตมใช่ไหมครับก็ต้องสอบฮะก็เหมือนกับคราวที่แล้วมาตูมันนะฮะแต่ว่าตอนนี้เขารักษาตัวอยู่ก็หลังจากแพทย์เนี่ยให้ปากคำได้เราก็จะมาสอบครับก็อย่างที่นำเรียนนะเบื้องต้นก็มีการออกหมายเรียกไปจำนวน3นายนะครับให้มาพบวันที่26เมษายน2564เวลาบ่ายโมงนะครับถ้าเจ้าที่ผู้สอบสวนโรคหรือเขามีพยานหลักฐานว่าบุคคลหรือสถานที่ใดนะฮะที่เป็นที่เผยแพร่เชื้อโรคไวรัสโควิด19เนี่ยนะฮะจะเอาพยานหลักฐานมาให้ทางเจ้าที่ตำรวจก็พร้อมดำเนินคดีหรือเขาจะมาร้องทุกข์ก็ได้นะฮะ